ล่าสุดคุณมนตรีลาวัญชัยกุลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือว่า PTTEP ก็ได้เปิดเผยครับถึงกรณีที่ล่าสุด PTTEP มีนาก็เป็นบริษัทย่อยของทางสผ.เนี่ยได้เข้าไปลงนามในสัญญาซื้อขายสิทธิ์เพื่อเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุน 25% ในแปลงสำรวจชาร์จ้าออนชอร์แอเรียเอที่รัฐชาร์จ้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จากบริษัท ENI ชาร์จ้า BV นะครับก็เป็นบริษัทในเครือของทาง ENI ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานรายใหญ่ของอิตาลีนะครับโดยคาดการณ์ว่าการเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวจะแล้วเสร็จนะครับสมบูรณ์เนี่ยและได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานรัฐของทาง UAE ภายในปีนี้สำหรับการเข้าร่วมทุนในแปลงชาร์จ้าออนชอร์แอเรียเอนะครับก็นับเป็นการลงทุนโครงการที่5ของสผ.ใน UAE ตั้งแต่ที่เริ่มมีการลงทุนนะครับใน UAE เมื่อปี2562ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางปิโตรเลียมสูงมากก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คุณสุภชัยต้องบอกว่ามันถึงแหล่งครับถึงแหล่งจริงๆใช่ใช่นะครับก็ต้องบอกว่าคุณลักษณะของแปลงตัวนี้นะครับก็เป็นลักษณะของปิโตรเลียมบนบกนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับแล้วก็นอกเหนือจากในแง่ของการเข้าไปถือตรงนี้นะครับก็ยังเป็นการต่อยอดความร่วมมือกับ ENI นะครับซึ่งก็เป็นพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อร่วมกันสำรวจแหล่งปิโตรเลียมในพื้นที่ใหม่ๆนะครับก็ตรงนี้นะฮะก็นอกเหนือจากลงทุนตัวนี้ได้ส่วนหนึ่งแล้วมันจะมีโอกาสในอนาคตไงร่วมสำรวจกันต่อไปแล้วก็โอเคโอกาสที่จะเกิดขึ้นในแง่ของการร่วมลงทุนในแหล่งใหม่ๆก็เกิดขึ้นอีกได้เหมือนกันนะครับก็ตรงนี้เองถือว่าเป็นไปตามกลยุทธ์การขยายกำลังการผลิตของปตท.สผ.นะครับซึ่งต้องบอกว่าตลอดช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นการรุกนะฮะขยายการลงทุนไปยังภูมิภาคต่างๆในพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านปิโตรเลียมของสผ.มาตลอดอย่างต่อเนื่องนะครับก็แน่นอนจะทำให้ปริมาณการขายโดยเฉลี่ยต่อปีเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญครับซึ่งโอเคแล้วครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ผู้ผลิตพลังงานต้นน้ำเขากำลังเอนจอยกับชีวิตอยู่เนื่องจากว่าราคาของสินค้าโภคภัณฑ์นะจำพวกพลังงานเนี่ยนะมันก็ขยับปรับเพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญฉะนั้นด้วยกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นครับราคาขายที่เพิ่มขึ้นมันก็เลยทำให้ผลประกอบการเนี่ยมันโตแบบระเบิดระเบ้อแต่ผมว่าวัตถุประสงค์หลักของการเร่งขยายกำลังการผลิตของสผ.เนี่ยเขาน่าจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการ diversify หรือบริหารความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงนะฮะในยามที่ราคาพลังงานมันตกต่ำมากกว่าอ๋อครับคือถ้าจะมองในเชิงของเทคนิคอลแฟกเตอร์ไอราคาที่มันขึ้นมาพรวดเนี่ยครับมันขึ้นด้วยปัจจัยพิเศษฉะนั้นขึ้นด้วยปัจจัยพิเศษก็ถือว่าเป็นโบนัสไปแต่ถ้าจะมองที่ฟันดัมเบลท์คือพื้นฐานจริงๆเนี่ยครับนะเขาอาจจะต้องมองในส่วนของกลยุทธ์หรือวิธีการรับมือในยามที่ราคาพลังงานมันตกต่ำฉะนั้นถ้าราคาพลังงานมันตกต่ำแต่กำลังการผลิตมีเพิ่มขึ้นสูตร P คูณ Q จำได้ไหมฮะเท่ากับผลลัพธ์นี่คือรายได้ คือถ้า P มันลงแต่ Q มันเพิ่ม มันก็ยังออฟเซตกันได้แต่ช่วงนี้มันดีว่า Q ขึ้นและ P มันขึ้นด้วยแต่ว่าการมุ่งเน้นคือวัตถุประสงค์หลักเขาน่าจะเอาไว้บริหารความเสี่ยงในยามที่ P มันลงมากกว่าหากว่าราคาลงแต่ยอดขายมันเพิ่มมันก็ชดเชยกันได้นั่นเองนะครับ